สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ปะกำลังวุ่นๆกับการจัดบ้านแล้วก็จัดห้องใหม่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเสร็จดีนะคะแต่ว่าอยากจะมาอัปเดตให้ดูกันก่อนค่ะเริ่มที่มุมนี้นะคะเดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นมุมที่เอาไว้วางโซฟาค่ะแต่ตอนนี้ปอยบริจาคโซฟาเซตเก่าไปแล้วนะคะแล้วก็ย้ายเดย์เบดอีเกียตัวนี้ลงมาแทนค่ะนี่ค่ะเดย์เบดอีเกียตัวนี้เดิมจะอยู่ในห้องนอนเล็กนะคะปอยก็ย้ายลงมาไว้ที่ด้านล่างค่ะย้ายลงมาแล้วก็รู้สึกว่าฝั่งหน้าบ้านเนี่ยจะกว้างขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้นั่งดูทีวีใช้นอนดูทีวีโอเคเลยค่ะอันนี้ปอย้ายลงมาแล้วชอบมากๆนะคะสำหรับวิธีการย้ายเนี่ยก็ไม่ยากค่ะปอก็รื้อตัวเดเบอันนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยกลงมาประกอบใหม่ที่ด้านล่างค่ะตอนรื้อเนี่ยปอรื้อด้วยตัวเองคนเดียวนะคะรื้อไม่ยากค่ะผู้หญิงสามารถทำเองคนเดียวได้นะคะแต่ว่าขั้นตอนในการยกลงมาเนี่ยก็ขอแรงคุณพ่อบ้านช่วยนะคะสำหรับการประกอบใหม่ก็ไม่ยากด้วยค่ะสามารถดูใน YouTube ได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ที่ชั้นล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวางเป็นเดย์เบสข้างๆโต๊ะทำงานค่ะแล้วก็ตรงโต๊ะทำงานเนี่ยปอย้ายจอมอนิเตอร์ขึ้นไปไว้ที่ชั้นบนแทนนะคะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวว่าจะพาไปดูที่ห้องนอนเล็กค่ะตอนนี้ก็เอาไว้วางโต๊ะทำงานแทนนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นมุมที่เคยวางเดย์เบสอีเกียเดิมในห้องนอนเล็กนะคะตอนนี้ปอก็มาวางเป็นโต๊ะแทนค่ะสำหรับโต๊ะนี้ปอยตั้งใจจะไว้ใช้นั่งเล่นเกมนะคะบนโต๊ะก็จะวางเป็นจอมอนิเตอร์เครื่องเกมโน้ตบุ๊กแล้วก็มีพวกคีย์บอร์ดค่ะส่วนทางด้านซ้ายอันนี้ปอยซื้อเป็นชั้นวางของของอีเกียมาวางเพิ่มนะคะนี่ค่ะชั้นอันนี้ดีมากเลยนะคะประกอบง่ายแล้วก็ใส่ของได้จุมากด้วยค่ะนี่ค่ะซื้อเป็นกล่องๆแบบนี้ใส่ลงไปนะคะใส่ของได้เยอะมากๆค่ะด้านบนก็สามารถวางของได้ด้วยนะคะสำหรับมุมนี้ก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้ยังจัดไม่เสร็จดีค่ะไว้เดี๋ยวปอยจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงนะคะสำหรับมุมที่จัดใหม่ตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ